นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับวันนี้จะทำเกี่ยวกับการเผาถ่านเป็นอาชีพหนึ่งเลยสำหรับคนสมัยก่อนตอนที่มีป่าไม้เยอะในบ้านเรานะครับเดี๋ยวอันนี้ด้านหน้านะดูอลังการเดี๋ยวถ่ายดูด้านหน้ารอบๆครับนี่หน้าพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกว้างใหญ่ทีเดียวอันนี้เป็นเรือสัมปันนะครับไม่ใช่สัมปันเป็นเรือใบโบราณรูปเรือเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆอันนี้ด้านหน้าคนถ่ายหน้าด้านก็มีนักศึกษาฝึกงานนักศึกษามาดูงานเยอะเหมือนกันครับคนเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเสียงเครื่องยนต์เรือนะครับใกล้ๆตรงเนี้ยพยายามหันดูก่อนเผื่อมีคนหันมาแต่ที่จริงไม่มีมั้งคนอ่ะมีแต่รูปปั้นดีนะครับเรือออกมากลางวันถ้ากลางคืนเผื่อมีคนมาทักวิ่งสิครับรออะไรอยู่อันเป็นอาคารเป็นสำนักงานนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่ตัดไม้กงกลางนะครับไม้กงกลางก็เป็นชายคลองที่อยู่ด้านหลังก็คือคนไปตัดไม้มาแล้วก็เอามาขึ้นเรือตรงท่าเรือก็อยู่บริเวณด้านข้างเดี๋ยวให้ดูท่าเรือก่อนครับเนี่ยท่าเรือโอ้โหท่าเดียวฮะถ้าเจอผมนี่นะสุดยอดกว่านี้ครับผมหลายท่านี่ท่าเรือท่าเรือจ้ะครับมีเรือจอดตอนนี้ก็ยังมีเรืออยู่นะอันนี้เรือแล้วก็ขึ้นมานะครับอันเนี้ยหุ่นจำลองก็คือการแบกไม้ขึ้นมาครับแบกไม้ขึ้นมานะแต่ก่อนหน้านั้นเมื่อกี้ที่เราเห็นก่อนหน้าจะแบกไม้ขึ้นมาคนก็ไปตัดป่ากงกลางตัดไม้แค่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะตัดไม้ด้วยประเพณีวัฒนธรรมไทยไม่ว่าศาสนาไหนก็คือต้องมีการขอกันก่อนอันนี้เจ้าที่เจ้าทางครับคนตัดไม้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนก็คือคนที่ขออนุญาตก็ต้องเป็นคนพุทธครับส่วนข้างหลังนี่สมมติว่าคือมุสลิมก็นั่งร่วมด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถสักการะกับเขาได้เป็นการขออนุญาตการให้เกียรติกับเจ้าของพื้นที่ครับมาตัดไม้เมื่อกี้ก็ขนไม้ขึ้นเรือก็นะครับแบกกันมาแล้วก็เอามาขึ้นเรือตรงท่าเมื่อกี้ใส่เรืออันนี้เรืออันนี้นะครับจะเรียกว่าเรือปกชุนเรือปกชุนดูลักษณะเรือปกชุนเป็นไงโตกว่าเรืออีโปงไงไม่หน่อยแหละโตเยอะเลยคือโดยสารไปทะเลลึกได้เมื่อเอาไม้ขึ้นมาก็ต้องมาแปรรูปเอามาหั่นให้มันเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่บริเวณด้านหน้าครับนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนเข้าซึ่งสมัยก่อนการทำงานไม่แบ่งอายุเหมือนคนสมัยนี้นะครับคือทุกคนสามารถทำงานช่วยงานกันได้หมดตรงเลื่อยทำเป็นชิ้นเล็กๆเล็กชิ้นน้อยมีสถาปนิกด้วยอ๋อช่างก่อนครับต้องช่างด้วยตาช่างสมัยก่อนอันนี้ตาช่างจริงๆนะไม่ใช่ตาช่างแบบที่จำลองขึ้นมาหรือตาช่างจริงๆเลย
ันนี้แบบสมัยก่อนใช้ช่างของหนักก็ต้องใช้แบบวัดกิโลด้วยน้ำหนักเหล็กครับเมื่อได้ต้นไม้แล้วสิเมื่อได้กิ่งไม้เมื่อได้ท่อนไม้ในขนาดที่เหมาะกับการเผาถ่านแล้วก็จะเข้าไปเผาไว้ในเตานั่นนี่ในเตาข้างในเตาค่อนข้างที่จะมืดสักนิดนึงนะเพื่อนๆนะผมจะเปิดแฟลชให้นี่ฮะในเตาอยู่ประมาณเนี้ยออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปเมื่อเรียงไม้เข้าเตาเสร็จก็มันจะมาที่พักฐานอันนี้คือวิถีชีวิตวิถีชุมชนของคนท้องถิ่นของที่นี่นะครับของที่อำเภอปากเหลียนอันนี้เป็นที่เรียงฐานนะครับเมื่อเสร็จทุกอย่างก็จะเอาไปขายนะครับฐานอันนี้เป็นฐานจริงๆนะครับถ้าใครไม่มีเดี๋ยวผมเอาไปฝากนะครับถ้าใครไม่อยากได้ต้องเอาฐานกันบ้างแหละทีเนี้ยอันนี้คือบ้านของเฒ่าแก่เจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็คือการรับตังค์เมื่อทำงานเสร็จก็รับตังค์ขึ้นไปรับตังค์ตรงไหนขึ้นไปด้านบนครับตอนนี้ก็พื้นที่อนุญาตขออนุญาตขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับทุกคนขึ้นได้ด้านบนมีอะไรกันบ้างอันนี้ที่รับตังค์ครับที่รับเงินจ่ายเงินอันนี้เจ้าของหนังสือก็คือทุกอย่างในที่นี่นะครับจะมีแท่นประกอบบรรยายเอาไว้ให้เป็นข้อมูลในการรับชมนะครับอันนี้คือหน้าตาของเจ้าของหนังสือคนล่าสุดภายในบ้านมันจริงๆพื้นที่นี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับมีการดูแลเป็นอย่างดีนะครับเราสังเกตจากพื้นไม้ด้านล่างดูครับมีพื้นไม้ด้านล่างคล้ายๆกับไม้ปาเก้เลยเพราะอะไรครับเพราะไม้ที่เขาเอามาทำฐานก็สามารถคัดสรรเลือกไม้ที่เหมาะเจาะว่าอันไหนที่จะดีๆหน่อยอันไหนที่จะเอามาสร้างบ้านเป็นที่ปลูกเป็นที่อยู่อาศัยออกแน่นอนครับพูดถึงก็หลงรักบ้านแบบนี้เหมือนกันฮะคลาสสิกดีมีระเบียงมีน่าอยู่เริ่มจะหายากแล้วในเมืองไทยบ้านเราเดินลงไปดีกว่านะอยากจะกลิ้งไปคือจัดสรรปันส่วนไว้อย่างดีค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแต่นะผมว่าน่าจะมาศึกษาน่าจะมาค้นหานะครับนี่ด้านข้างด้านบนจะเป็นสำนักงานนะครับอันนี้ที่ทำการแต่วันนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดด้วยไม่แล้วก็แหละวันหยุดเลยพอวันหยุดเขาอาจจะไม่ทำงานแต่พิพิธภัณฑ์เปิดปกติให้ทุกคนเข้ามาได้พิพิธภัณฑ์ชุมชนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับไอเรือที่ว่าเดี๋ยวให้ดูเลขเรือก่อนเห็นไหมยังเพื่อนงวดนี้พวกมึงก็นึกออกใช่ไหมครับเพื่อนๆนึกออกปะเลขอะไรชุบเรือครับอันนี้คือรูปแบบของเรือนะครับก็คือสมัยก่อนที่เอาไปขายเอาถ่านไปขายก็ต้องใช้เรือประเภทนี้ไปนะครับเป็นเรือสำเภาไปขายต่างประเทศเลยนะไม่ได้ขนส่งอยู่ใกล้ๆคอนเสิร์ตความคลาสสิกของเรือนี่ด้านในของจำลองมาของจริงสวยครับสวยเป็นเรือใบอ่ะยอดเลยด
ดูนั่นด้านหน้าเรือสักนิดนึงอันนี้น่าคือจำลองลงมาให้เล็กมากแต่ถ้าขนาดใหญ่จริงๆแล้วเพื่อนๆลองนึกดูไปไกลถึงไหนน่าจะส่งไปขายต่างประเทศด้วยเมืองจีนสิงคโปร์ฮะเมื่อก่อนทรัพยากรบ้านเขาอาจจะเหลือน้อยมันก็เป็นการค้าชิ้นหนึ่งของเราแต่ตอนนี้เราเหลือน้อยแต่โชคดีไม้หมดเราคิดทรัพยากรแก๊สก๊าซเป็นพลังงานออกมาใช้ได้ทางเมื่อกี้เห็นรถขายของกินเป็นวิถีชุมชนวิถีบ้านๆมีอะไรขายบ้างลองแวะดูร้านขนมนะครับถ่ายยูทูบครับถ่ายยูทูบครับตอนนี้ด้านหน้าเรามีของกินกันอยู่ตรงนี้ขออนุญาตเดินไปด้านหน้านะครับนี่ได้พีทำไปทั่วเลยเหรอครับพี่ก็ทั่วประเทศครับตอนนี้ยังออกนอกประเทศไม่ได้เพราะว่ายังติดโควิดอยู่ครับอ๋อนี่จะถ่ายรูปขอบคุณครับถ่ายรูปแม่ค้าแล้วเห็นนะพี่ต้องมาถ่ายตอนเช้าอันนี้ด้านหน้านะครับมีการขายของกินอยู่มีวิถีชุมชนเดี๋ยวอ๋อมันเต้ป่าหน้าไอ้ด้วนขออนุญาตถ่ายได้ไหมขออนุญาตถ่ายได้นะจำเลยอ่ะจำเลยได้จำเลยเป็นช่อง YouTube ครับหรือร้านค้านะครับเชิงก็มีขนมสภากาแฟเกิดขึ้นได้ทุกที่นะฮะเดี๋ยวขอบอกเพื่อนๆก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้เป็นชุมชนวิถีเขามานั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนื่องจากมาเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวไปถามต่ออีกทีว่ามีได้อะไรครับอ๋อโอ้ต้นมันเดี๋ยวไม่รู้เนาะเขาวัดกันตรงไหนครับมันบัดเราปนี้อากาศดีดีมากก็เลยเดี๋ยวอากาศดีเดี๋ยวนำเจ้าเนื้อมาดูอ่ะเลยครับพอดีนั่งคุยกับชาวบ้านหน่อยนะชาวบ้านในพื้นที่ก็มีคานก็เหมือนบอกสภากาแฟคุยไปเรื่อยฮะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวบริเวณใกล้ๆนี้กว่าถ้าไกลก็ไปหาอีกทีนึงนะเดี๋ยวใกล้ๆเจอข้อมูลตรงนี้ผมพาเพื่อนอีกทีนึงเดี๋ยวแดกต้นใหญ่ยากองเลยมาดูกล้องจะปวดใต้ปวดใต้มาเลยนะจะปวดใต้ได้ตะกิดครับบ้านนี้ก็ปิดได้เลยครับครับว่างนี้เงียบไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะไปง่ายไม่เกินอาทิตย์ครับเดี๋ยวขอตัดต่อนิดนึงครับถ้ามีอะไรขอเสียแจ้งเตือนขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ